นี่คือความรู้สึกหลังดูสปอยถ้ายังไม่ได้ดูภาพยนตร์เนี่ยก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกด Subscribe แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับหนึ่งสิ่งที่ทำให้อยากดูเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีการันตีรางวัลอยู่มันเป็นหนังฝรั่งเศสนะครับตัวผู้กำกับเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับเป็นผู้กำกับหญิงด้วยชื่อคอลลี่ฟอร์เกรสนะครับผมถ้าใครได้ดู Netflix ก็น่าจะเคยเห็นผลงานที่เขามีส่วนร่วมต้องพูดอย่างนี้นะเขามีส่วนร่วมก็คือซีรีส์ The Sandman ต้น The Sandman ผมไม่เคยชอบไม่หนุกเท่าไหร่มันจืดมันน่าเบื่อมันแต่ว่าพอมากำกับหนังของตัวเองก็คว้ารางวัลเลยนะครับซึ่ง The Substance เนี่ยได้ไปฉายในเทศกาลเมืองคานนะครับผมแล้วก็ได้บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมมาด้วยนะหนังในโพซิชันที่คว้ารางวัลมาเนี่ยก็อยากไปสัมผัสว่ามันแบบมันมีกลิ่นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างก็มาดีนะซึ่งมันจะบอกเล่าเรื่องราวของอลิซาเบธชีวิตในวงการบันเทิงเข้าถึงจุดสูงสุดถึงขั้นที่ถูกบันทึกชื่อในฮอลลีวูด Walk of Fame เลยนะมีกระเบื้องเป็นของตัวเองเลยปั๊บ1แผ่นเต็มๆนะมีดาวชื่อของตัวเองโอ้โหเป็นเกียรติแห่งวงการ์ตูนมาก อย่างนั้นคือขึ้นถึงจุดพีคแต่ว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับเธอก็อายุได้50ก็คือแก่ขึ้นนะครับความเป็นที่นิยมของคนที่มีต่อตัวอลิซาเบธก็น้อยลงโดยที่นะตอนนั้นเธอก็เป็นเหมือนพิธีกรให้รายการเหมือนแอโรบิกแอโรบิกนะครับเธอดูภูมิใจกับงานตรงนี้มากนะเธอดูภูมิใจงานตรงนี้มากโดยที่วันเกิดครบ50ปีของอลิซาเบธอะโปรดิวเซอร์ก็เรียกพบคุณอลิซาเบธครับดูดกุ้งไปด้วยแล้วก็บอกข่าวดีกับอลิซาเบธไปด้วยว่าแบบอาจจะต้องให้คุณเนี่ยยุติการเป็นพิธีกรรายการนี้อารมณ์ประมาณว่ารายการมันต้องรันต่อไปซึ่งณตอนเนี้ยรายการที่มีคุณเป็นพิธีกรน่ะเรตติ้งมันตกเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็อยู่ในระดับที่ไม่พอใจกว่ากันไปพอเรตติ้งตกปั๊บเขาอยากจะคล้ายๆเปลี่ยนฟอนต์แมนนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะครับอลิซาเบธก็กำลังจะโดนเด้งพอเธอกำลังจะโดนเด้งหนังโยนทางออกมาทันทีก็คือ The Substance ไอ้ The Substance เนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆชื่อแบรนด์นะมึงที่ถ้าใครได้ใช้มันตัวยาเนี่ยมันจะสร้างร่างของคุณขึ้นมาใหม่อีกร่างนึงโดยที่จะสวยขึ้นสาวขึ้นดูชาร์มมิ่งมากขึ้นดูผ่องมากขึ้นคือสวยไม่มีที่ติดีกว่าเดิมสวยกว่าเดิมด้วยซ้ำอะไรประมาณนั้นอลิซาเบธก็ลังเลอยู่ช่วงนึงแล้วก็ตัดสินใจใช้แต่สิ่งที่เป็นข้อจำกัดของ The Substance ก็คือทั้งสองร่างคือหนึ่งเดียวกันทั้งสองร่างถูกเชื่อมโยงโดยสายสัมพันธ์บางอย่างที่เป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่ร่างใหม่ผมใช้คำนี้แล้วกันนะร่างใหม่จะมีเวลาอยู่บนโลกได้เพียง7วันเท่านั้นโดยที่ตลอดระยะเวลา7วันของร่างใหม่ในการใช้ชีวิตเนี่ยจะต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงจากร่างเก่าในเรื่องมันจะมีการแบบดูดน้ำหล่อเลี้ยงคล้ายๆน้ำไขกระดูกสันหลังอะอย่างนั้นน่ะดูดน้ำไขกระดูกสันหลังปุ๊บชึบพอ7วันปั๊บคุณต้องกลับเข้าออริจินอลฟอร์มนะครับ เข้าร่างเดิมของคุณร่างต้นนะครับแล้วก็ต้องสลับมันไปอย่างนี้โดยที่ถ้าคุณอยากจะให้ร่างใหม่ออกมาคุณอยากจะใช้ร่างสวยของคุณนะต้องคอยให้อาหารร่างเก่าอยู่เรื่อยๆโดยที่เขาจะมีเซตเหมือนคล้ายๆเป็นคอมโบเซตความงามวิตามินเสริมความงามอย่างนั้นเลยนะแยกร่างแล้วใช่ไหมแยกร่างแล้วปั๊บเป็นร่างใหม่ปั๊บสวยพริ้งแล้วเนี่ยร่างใหม่ก็ต้องทำหลักๆก็คือดูดน้ำไขกระดูกสันหลังผมเรียกงี้แล้วกันนะโพซิชันมันเหมือนเลยดูดน้ำไขกระดูกสันหลังมาแล้วก็ฉีดเลี้ยงตัวเองถ้าไม่เลี้ยงอ่ะไอ้ร่างสวยเนี่ยมันจะเสื่อมเลือดกำเดาไหลนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับร่างมันจะเสื่อมมันจะเปื่อยโดยที่ก็ต้องห้ามให้ร่างเก่าตายเพราะถ้าร่างเก่าตายนั่นหมายความว่าร่างใหม่จะไม่มีน้ำกระดูกสันหลังมาเลี้ยงมาหล่อเลี้ยงมารีเฟสเรื่อยๆร่างใหม่ก็จะตายอยู่ดีนะครับมันเชื่อมโยงถึงกัน2ร่างคือ1เดียวโดยที่เมื่อร่างใหม่ออกมาอยู่บนโลกออกมาใช้ชีวิตเนี่ยร่างเก่าก็จะอยู่ในสภาวะแบบอัมพาตร่างเก่าจะอยู่ในสภาวะอัมพาตโดยที่พอครบ7วันปั๊บร่างใหม่กลับมาเพื่อกลับมาคืนชีวิตให้ร่างเก่าอะร่างใหม่ก็จะอัมพาตแทนโดยที่ถ้าเกิน7วันมันส่งผลกระทบทันทีไอ้เชี่ยนี่คือหนังที่แม่งพูดได้ว่าเกือบพลาดที่เกือบพลาดแล้วผมอยากจะบอกเลยนะถ้าใครดูถึงตอนนี้นะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยฟังสปอยก่อนหรืออะไรก่อนเนี่ย
แม่งไปดูก่อนเลยเว้ยปิดคลิปนี้ตรงนี้แล้วไปดูก่อนบางคนแม่งแบบติดตามหนอนหนังมาแล้วแบบว่าเอ้ยหนอนหนังเน้นทำสปอยอยู่แล้วก็เออฟังไปเถอะอะไรเงี้ยถ้าสนุกแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูมันจะมีเหมือนกันนะที่แบบเอ้ยฟังถึงสักประมาณครึ่งคลิปแล้วโอ้ยสนุกว่ะไอ้พอดไปดูก่อนอะไรเงี้ยมึงปิดคลิปนี้ไปดูก่อนแนะนำจริงจังหวะบทดีสัตว์คอนฟลิกต์ดีสัตว์ซึ่งหนังเรื่องเนี้ยเขาเน้นไอ้นี่เว้ยคือเขาสร้างตัวละครตัวหนึ่งมาอลิซาเบธซึ่งเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นแบบเป็นสตาร์นะขึ้นไปแตะจุดสูงสุดของวงการบันเทิงมาแล้วอยู่มาวันหนึ่งแสงของตัวเองอ่ะความเฉิดฉายของตัวเองอ่ะก็หมดไปเพราะอายุ50แก่ขึ้นดารานักแสดงอ่ะพออายุมากขึ้นโพซิชันในการรับบทภาพยนตร์มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยคุณสังเกตดาราฮอลลีวูดก็ได้นี่เชื่อมโยงความเป็นจริงเลยนะอย่างวิลสมิธอย่างวิลสมิธอย่างเงี้ยเขามีช่วงพีคใช่ป่ะพออายุเริ่มมากขึ้นแม่งความเป็นที่นิยมของผู้คนที่มีต่อวิลสมิธก็น้อยลงอย่างจิมแคร์รี่ก็ได้จิมแคร์รี่นี่โด่งดังพีคมากนะครับช่วงที่ The Mask เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โหพีคมากพออายุเยอะขึ้นเขาไม่สามารถที่จะแบบแลบลิ้นปิ้นตา overacting อย่างนั้นไปได้ตลอดชีวิตอ่ะแล้วมีสภาวะแบบเหมือนซึมเศร้าด้วยเพราะว่าตัวเองก็แบบเหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรเหมือนผีเข้าผีออกเคยให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเขาก็ในการทำงานของตัวเองคุกคามคนอื่นด้วยสร้างความเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าคุณดังสักแค่ไหนก็ตามอยู่เบื้องหลังทำงานเบื้องหลังยังไงซะแบบมันไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวไงถ้าคุณยังดังอยู่ถ้าคุณยังมีอำนาจยังมีชื่อเสียงอยู่มันก็แล้วไปถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่อำนาจคุณเริ่มน้อยลงหมาหัวเน่าดีๆนี่เองอะไรอย่างเงี้ยศิลปินหลายๆคนก็เลยเกิดสภาวะซึมเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวอลิซาเบธเป็นแบบนั้นเลยในเรื่องอ่ะมันจะมีโพซิชันของอลิซาเบธกับซูนะซูร่างใหม่ของอลิซาเบธคือซูตั้งแต่ตัวซูมันเกิดขึ้นมาเนี่ยช่วงแรกๆ7วันมันก็เพียงพอไงเจ็ดวันมันก็เพียงพอ1อาทิตย์ทำโอเคกลับคืนร่างให้อลิซาเบธก่อนแล้วก็อลิซาเบธก็กลับมาเป็นซูอีกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆเขาหลอกเอาไว้ด้วยว่าคุณทั้งสองคนอ่ะเหมือนเป็นหนึ่งเดียวไอ้คำเนี้ยคลุมเครือช่วงแรกผมนึกว่าหนึ่งเดียวของมันคือแบบเป็นหนึ่งเดียวกันอ่ะเป็นคนคนเดียวกันอ่ะเหมือนแบบว่าคนคนเดียวแต่เปลี่ยนชุดเฉยๆอ่ะนึกว่าแบบนั้นตอนแรกอ่ะแต่แม่งไม่ใช่คำว่าเป็นหนึ่งเดียวของเขาก็คือใครสักคนนึงตายไม่ได้ตั้งแต่อลิซาเบธมีซูขึ้นมาไอซูเนี่ยเป็นฝั่งที่ได้ใช้ความสำเร็จโดยที่อลิซาเบธต้องอยู่แต่บ้านแม่งคนเคยเป็นดาวค้างฟ้าแม่งแบบมีชื่อบน Walk of Fame ด้วยแม่งได้รับความนิยมชื่อเสียงโด่งดังอยู่มาวันนึงแม่งต้องแก่ที่สำคัญก็คือซูแรกๆมันก็พอ7วันแต่พอใช้ชีวิตไปสักพักแม่งเริ่มไม่พอสิ่งแรกที่ซูทำหลังจากถือกำเนิดขึ้นมาก็คือไปออดิชั่นไอรายการแอโรบิกรายการแอโรบิกของอลิซาเบธที่นางเป็นพิธีกรที่นางถูกเด้งอยู่เนี่ยเขาก็กำลังหาพิธีกรใหม่ไงก็มีการออดิชั่นไอซูนี่ก็ไปออดิชั่นโอ้โหแม่งด้วยความที่นะหนังมันเขาเรียกอะไรมันมีแบบโอเวอร์หนังมันเล่าโอเวอร์หน่อยแบบสวยเวอร์แบบสวยสัดสวยอย่างกันนะฟ้ามาโปรดอะไรอย่างนั้นเลยนะแล้วไอซูเนี่ยก็มีเป้าหมายตรงนี้ด้วยไงก็คือต้องการที่จะแบบมีชื่อเสียงยืนอยู่บนจุดสูงสุดอะไรเงี้ยก็เลยแม่งเดินตามรอยของอลิซาเบธเลยนะครับไปสมัครปั๊บโหแม่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมากแล้วมันก็จะมีแบบบางช่วงก็เฮ้ยเครียดแบบอยู่ปาร์ตี้กับเพื่อนบางช่วงก็ต้องซ้อมนะซ้อมบทซ้อมคิวนู่นนี่มันก็จะมีเกินมั่งมันก็จะมีช่วงที่แบบเครียดโอ๊ย7วันแล้วเหรอเครียดอีกวันน่ะขออีกวันตั้งแต่นั้นอลิซาเบธรับรู้ได้ทันทีว่าไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่แหละมึงนึกภาพว่าตอนแรกที่กูใช้ยาเนี้ยกูแค่รู้สึกว่าอยากสวยขึ้นอลิซาเบธมันอยากสวยขึ้นเว้ยช่วงท้ายๆเรื่องอะถ้าใครได้ดูแล้วนะคุณลองสังเกตดูเลยอลิซาเบธแม่งมีอาการแบบเหมือนเป็นคนแบบซึมเศร้าอะแล้วเขาเรียกอะไรมีสภาวะคล้ายๆกับที่อยู่ในเดอะเวลอะเหงาทวารอะสภาวะคล้ายๆกันกินเยอะมันกินเยอะนะครับจากที่เคยดูแลตัวเองก็ไม่ดูแลแล้วกินเหล้าดูทีวีดูรายการที่ไอซูไปออกช่วงแรกๆที่แบบก็เริ่มรู้สึกว่าแบบไอ้น่าเกลียดแต่แบบมันจะมีช่วงรอยต่อก็ยังพอแบบโอ้ยโอเคได้เท่านี้ก็โอเคอย่างน้อยๆไอซูก็คือกูมันคิดอย่างนั้นไอซูก็คือกูซูประสบความสำเร็จขึ้นป้ายใหญ่นะของป้ายนั้นน่ะเคยเป็นหน้านางมาก่อนไงนางก็แบบเฮ้ยเฮียเป็นซูก็ได้วะคล้ายๆแบบไม่ใช่กูเป็นน้องสาวกูก็ยังดีอะไรประมาณนั้นนางก็เหมือนแบบอิ่มเอมแหละเก
เก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆที่แบบเออเฮ้ยไอซูนี่ก็แยกแบ่งเซลล์มาจากกูนี่แหละใช่ไหมน้าก็มีความสุขเล็กๆน้อยๆแต่กลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนฝั่งที่ต้องแบกรับความเหงาแบบรับความทุกข์ที่ตัวเองไม่ได้เฉิดฉายเหมือนชีวิตที่เหลือใช้เพื่อนับถอยหลังเพื่อหมดลมหายใจเท่านั้นคนที่ไปเฉิดฉายก็คือไอซูแรกๆรับได้หลังๆเริ่มรับไม่ได้ในขณะที่ไอซูอ่ะโอ้โหมีความสุขนี่กูแบบโด่งดังเชียร์แบบได้มีเซ็กกับชายหนุ่มรูปงามคนนั้นคนนี้คนโน้นแบบเชียร์แบบชีวิตเต็มที่ใช่ไหมแล้วไม่พอโปรดิวเซอร์รักนายชอบคนนี้โอ้โหแม่งเป็นประกายสุดๆผลักดันก้าวกระโดดมากซูแม่งก้าวกระโดดมากๆ8วันมันไม่พอแล้วดิเออ8วันเริ่มไม่พอไอ้การก้าวกระโดดของนางเนี่ยมันไปถึงขั้นที่ซูได้รับเลือกจากโปรดิวเซอร์นะเออแล้วเจ้าของช่องฟิวๆนั้นเลยนะให้ไปเป็นเหมือนพิธีกรรายการปีใหม่Happy New Year Eve อะไรอย่างเงี้ยไอรายการปีใหม่แบบเนี้ยมันถือเป็นแบบจุดเช็คพอยต์ของการประสบความสำเร็จอะคล้ายๆกับการแบบเอาธงไปปักบนยอดเขาแล้วเอ้ยกูมาแล้วนะเป็นข้อพิสูจน์เลยว่ากระแสคุณดีคนดูคุณเยอะคนชอบคุณเยอะคุณรักคุณเยอะช่องเขาถึงเลือกไงเพราะว่าไอรายการพวกนี้มันเป็นเหมือนรายการพิเศษถูกไหมแล้วมันจะฉายตอนปีใหม่ช่องมันจึงเลือกคนที่แบบทุกคนรักคนชอบก็คือเป็นข้อพิสูจน์ว่าไอซูนี่คือแบบขึ้นจุดสูงสุดไอซูมันก็รับเลยดิใช่ป่ะมันดูแบบเป็นจุดประสบความสำเร็จอ่ะก็รับเลยแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ไองานปีใหม่ตรงเนี้ยมันต้องซ้อมต้องรันคิวต้องมีซ้อมแบบซ้อมคิวจริงอ่ะซูต้องใช้เวลาซ้อมกับทีมงาน3เดือนซ้อมทุกวันต่อเนื่อง3เดือนคือมันเป็นไปไม่ได้ที่มึงจะซ้อม3เดือนเพราะ7วันเดี๋ยวมึงต้องคืนร่างอลิซาเบธมันไม่ต่อเนื่องแน่ๆซูมันรู้สึกว่าแบบกูอยากจะเต็มที่กับงานนี้อย่างเข้มข้นคือเคียมันแบบต้องได้อะพลาดไม่ได้ซูมันกะเต็มที่กับงานนี้มากๆสิ่งที่แม่งทำก็คือพออลิซาเบธให้ร่างรอบนี้ไอ้ซูแม่งกลับมาบ้านเลยมันแบบเอาเข็มฉีดยาดูดไขสันหลังของไอ้ตัวอลิซาเบธอะดูดใส่ดูดใส่ดูดใส่โคตรขนลุกเลยเว้ยซีนเนี้ยตัวผู้กำกับแม่งบิ้วเก่งด้วยเขาให้ตัวละครเนี่ยเอาโหลแก้วไซส์ต่างๆคือหาโหลเหี้ยอะไรได้หามาตั้งอะเอามาตั้งแล้วไอ้ซูเนี่ยดูดไขสันหลังจากอลิซาเบธอย่าลืมว่าอลิซาเบธที่นอนอยู่ไม่ได้ตายนะไม่ได้ตายนะครับมันเป็นเหมือนเป็นอัมพาตอ่ะมันจะมีซีนที่ให้สังเกตดูเล็กๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อลิซาเบธที่นอนอยู่อ่ะไม่ได้ตายแต่แค่เป็นอัมพาตเฉยๆนะครับซึ่งไอ้ซูแม่งก็ดูดกูต้องอยู่3เดือนใช่ป่ะแม่งก็ดูดอ่ะพอถึงเวลาจริงหมดมันหมดเลยพอหมดปั๊บไอ้ซูมันก็โทรไปหาไงเซลมันจะมีเซลอยู่เลยไอ้เดอะซับสเตนเนี่ยมันจะมีเซลคอยรับเลยให้คำปรึกษานะครับมันจะบอกตลอดว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือพยายามรักษากฎเอาไว้7วันต้องคืนร่างเก่านะแล้วก็แบบวนกันไปอย่างนี้นะครับมันจะมีผลกระทบน้อยที่สุดมันจะมีผลกระทบน้อยที่สุดไอ้ซูแม่งแบบเชี่ยโทรไปหาเซลของเดอะซับสเตนโทรปุ๊บกริ๊งกดป๊าบซูก็เล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นไอ้น้ำกระดูกสันหลังไอ้น้ำหล่อเลี้ยงที่จะต้องมาฉีดตัวซูอะแม่งบดไว้ดูดไม่ได้เขาก็แนะนำแค่ว่าต้องคืนร่างมีวิธีเดียวคือต้องคืนร่างแล้วพักฟื้นอะพักฟื้นให้ร่างกายมันกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยซูแม่งไม่ได้ดิทำไม่ได้เฮียทำยังไงวะแต่สุดท้ายนางก็ต้องคืนร่างให้กับอลิซาเบธนั่นแหละนะครับแล้วก็มีปัญหามากมายพอหนังเริ่มดำเนินไปปั๊บความขัดแย้งระหว่างอลิซาเบธกับซูมันจะค่อยๆดำเนินไปเรื่อยๆมีอยู่ช่วงนึงเลยมันพยายามที่จะแบบยุติการเขาเรียกอะไรการทำเดอะซับสเตนตรงเนี้ยยุติพอนะครับทางเซลล์เขาก็บอกอยู่ตลอดว่าไม่สามารถที่จะกลับไปเหมือนเดิมได้แล้วนะอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็มันจะคงอยู่อย่างนั้นคือจากการใช้งานโอเวอร์โหลดอ่ะจากการที่ไอซูดูดแล้วก็ใช้ชีวิตเกิน7วันมันทำให้เกิดเอฟเฟกต์กับตัวอลิซาเบธนี่มือเหี่ยวขาเหี่ยวเข่าเป็นเหมือนโรคเกาอ่ะเป็นเหมือนคนเป็นโรคเกาอ่ะขาบวมๆเข่าบวมๆแบบนั้นมันแบบแย่แล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะ
ก็คือจะคงอยู่อย่างนั้นนะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมช่วงจังหวะนี้เป็นอะไรที่แบบเหี้ยคือแบบหนังมันเริ่มกดดันผมเรื่อยๆอ่ะจริงๆแล้วหนังอย่าง The Substance เนี่ยสำหรับผมเนี่ยจังหวะนะหมายถึงจังหวะบิ้วจังหวะเล่าอะไรต่างๆทำให้ผมนึกถึงไอ้เนี่ย13เกมสยองอ่ะสาเหตุที่ผมยกตัวอย่าง13เกมสยองเพราะว่ามันมีจังหวะที่มันสตาร์ทแล้วค่อยๆนับแล้วไล่ไปเรื่อยๆพอไล่ไปเรื่อยๆปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะไม่กลับลงมาอีกมันบิ้วขึ้นไปแล้วมันเล่าเรื่องไปข้างหน้าแล้วมันจะไม่ผ่อนมาอีกมันจะไม่มีจังหวะแบบเทคออฟแล้วค่อยๆฮุกอ่ะมันจะไม่มีของ The Substance เป็นอย่างนั้นเลยครับสตาร์ทปั๊บเริ่มติดพอเครื่องเริ่มติดปั๊บมันเชื่อมันค่อยๆลั่นไปเรื่อยๆพอมันลั่นไปเรื่อยๆปั๊บมันจะไม่กลับมาอีกแล้วมันจะมีแต่มากขึ้นและตะเลิดมากขึ้นไปเรื่อยๆแม่งโคตรจะมันอ่ะและอีกอย่างนึงคือจังหวะที่ไอ้อลิซาเบธเนี่ยมันเริ่มที่จะอยากแบบหยุดยุติโปรเจกต์นี้ไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณจะเห็นได้ว่าตัวอลิซาเบธเองอ่ะแม่งก็ยังมีความสุขเล็กๆหลงเหลืออยู่เว้ยในการแบบมองดูความสำเร็จของไอซูอ่ะเพราะสุดท้ายซูก็คือมึงอลิซาเบธมันยังคิดอยู่นะว่าซูก็คือกูอยู่ดีอลิซาเบธมองรูปซูที่อยู่บนบอร์ดนี่ก็คือแบบโอ้ยเหี้ยภูมิใจยังมีความภูมิใจอยู่ทางเซลล์เดอะซับสเตนเขาก็ส่งนะคล้ายๆกับเป็นยาแบบยาการุญยฆาตอ่ะฟิลนั้นนะคือฉีดปั๊บร่างนี้ตุยเลยพอจบยุติโปรเจกต์นี้ทันทีตัวอลิซาเบธมันก็พยายามจะฉีดมันลังเลฉีดปั๊บสุดท้ายมันไม่ได้เหี้ยไม่ได้คล้ายเสพติดมันคงนึกภาพจังหวะนั้นนะผมจินตนาการว่าตัวอลิซาเบธมันคงนึกภาพตัวเองตอนที่ต้องเป็นอลิซาเบธแบบนี้ต้องอยู่แบบนี้โดยที่ไม่มีซูอีกแล้วอ่ะตัวมันก็รับไม่ได้อลิซาเบธมีความต้องการชื่อเสียงอยู่ตลอดเวลาคือคนมันขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วอ่ะมันลงหลังเสือไม่ได้แล้วอ่ะชื่อเสียงมันก็แบบเป็นเรื่องที่หอมหวานใช่ไหมล่ะมันก็แบบโหแม่งต้องเอามาต้องเอาให้ได้เก็บสุดท้ายช่วยซูอยู่ดีลามไปสู่ตอนจบมีซีนไล่ฟัดไล่เชือดกันก็คือพอไอซูฟื้นขึ้นมามันรู้ได้ทันทีนะเห็นเข็มเห็นนู่นเห็นนี่มันรู้ได้ทันทีว่าอลิซาเบธต้องการจะฆ่ากูไอเหี้ยจากการเชื่อมครั้งนั้นน่ะทำให้สายสัมพันธ์ของทั้งคู่ขาดโป๊ะออกพอจังหวะขาดโป๊ะออกปั๊บทั้งคู่เหมือนแบบฟื้นมาพร้อมกันคล้ายๆกับระบบมันเออร์เลอร์ไปหมดแล้วอะไล่ฆ่าไล่ฟัดกันโอ้โหมันซีนท้ายโคตรมันเป็นซีนไล่ล่าที่มันมากตอนจบตัวหนังก็จบเอาไว้ผมมองว่าแม่งค่อนข้างที่จะแบบคมคายนะมันจะเป็นซีนที่เป็นงานปีใหม่ตรงนั้นแหละนะครับไอตัวซูเนี่ยก็ขึ้นไปโดยที่ขึ้นไปไม่ใช่ร่างปกตินะเป็นร่างหลังจากที่ฆ่าอลิซาเบธไปแล้วอย่างที่ทุกคนรู้เนาะอลิซาเบธตายไม่ได้ถ้าอลิซาเบธตายซูจะใช้ชีวิตต่อไม่ได้พอไม่มีร่างต้นให้ผลิตไอ้น้ำหล่อเลี้ยงนั่นไม่มีก็รอวันล่วงโรยแล้วมันจะล่วงโรยเร็วมากแป๊บๆฟันหลุดแป๊บๆแม่งเล็บหลุดหูหลุดอะไรอย่างนั้นน่ะคือแบบแม่งละลายเลยค่อยๆละลายอย่างรวดเร็วไอ้ซูก็ไม่รู้ทำไงเอาไอ้ยาซับสเตนข้างห่อมันบอกอยู่แล้วว่าใช้แค่ครั้งเดียวคือใช้กับร่างต้นได้แค่ครั้งเดียวไม่ใช่ว่าคุณเป็นร่างแยกของร่างต้นแล้วคุณจะใช้ยานี้กับร่างตัวเองมันไม่ได้นะครับส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ไอ้สัตว์แม่งกลายพันธุ์คนที่ออกจากแยกร่างมาจากซูอีกทีอ่ะมันกลายเป็นร่างผสมอ่ะกลายพันธุ์ไปเลยโดยที่ร่างเนี้ยก็จะมีทั้งอวัยวะของซูและอลิซาเบธผสมปนๆกันหน้าอลิซาเบธห้อยอยู่ข้างหลังมีหน้าซูมีปากอยู่ตรงนี้มีลูกตาตรงนี้ไอ้จังหวะปีใหม่ไอ้ซูมันคงแบบเริ่มคิดได้นะแล้วก็อยากจะแบบบอกทุกคนให้รู้ว่าอลิซาเบธคือซูซูคืออลิซาเบธกูคือคนเดียวกันทุกคนจำฉันไม่ได้เหรอแต่มันไม่ทันละแล้วไอ้จังหวะนี้มันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่โหแม่งผมว่าแม่งคือไอเดียโคตรดีมันจะมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตรงหัวของไอ้มอนสเตอร์เนี้ยมันจะเป็นแบบมันบวมๆนี่ใช่ป่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนมีปากมีเหี้ยอะไรอยู่ตรงเนี้ยระหว่างที่คุยพูดอยู่แม่งอ้วกหน้าอกอ่ะคือเรามองไม่ออกแล้วไอตัวมอนสเตอร์เนี่ยไหนคือหน้าอกไหนคือหัวไหล่ไหนคือเข่าไหนคืออะไรแต่ว่าในจังหวะที่กำลังพูดอยู่อ่ะมันก็อ้วกหน้าอกออกมาแม่งเป็นลูกมีสายมีเฮียโอ้โหแม่งคือแบบงานดีไซน์ดีจัดแล้วเบื้องหลังผมได้ข่าวมาได้ว่าเขาใช้ practical effect
ผสมในงานผมใช้คำนี้กันนะใช้ practical effect ผสมลงในงานด้วยเพราะฉะนั้นผมแม่งโคตรดีซีนสุดท้ายนี่คือแบบโอ้บ้าเลือดสัตว์อะคือเหมือนผู้กำกับแม่งกำกับเอามันอะ Colony for Grace ผู้กำกับคนนี้เนี่ยผมจับตามองเลยแม่งเล่าหนังเด็ดสัตว์ตอน The Sandman คงแบบทำงานเฉยๆแหละคงทำงานเฉยๆแหละพอได้มากำกับเองแล้วบอกโหปล่อยของจัดๆนะครับสุดท้ายแล้วในตอนจบของเรื่องอะสิ่งที่เราได้เห็นก็คือตัวมอนสเตอร์ตัวมอนสเตอร์อลิซาซูเนี่ยมันก็เดินนะครับลงจากงานฉีดเลือดตุ้มๆๆหมดแล้วแล้วเดินข้างถนนเลยเดินปั๊บปุ๊บๆมันก็เดินไปตรง Walk of Flame ตรงนั้นยังไม่ทันถึงนะครับใกล้แล้วใกล้จะถึงแม่งล้มซะก่อนปึบสลายอลิซาเบธมันตายไปแล้วไงเพราะฉะนั้นไม่มีทางใช้ชีวิตอยู่ได้ครับร่างต้นคืออลิซาเบธซึ่งอลิซาเบธตายแล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่ามึงจะแยกสักกี่ร่างมันอยู่ไม่ได้มันก็ละลายหายสลายปึ๊บบัวโดยที่ตอนจบเขาก็เหมือนกับคล้ายๆกับเล่นกับตัวละครอลิซาเบธแหละเหมือนเริ่มตรงไหนให้จบตรงนั้นโดยที่การจบมันก็แบบคล้ายๆจิกกัดด้วยว่าไอ้ตัวอลิซาเบธเนี่ยตอนจบแม่งเหลือแต่หน้าใช่ไหมเป็นเหมือนก้อนเนื้อแบบเป็นก้อนเนื้อเละๆแล้วมีหน้าอยู่บนก้อนเนื้อนั้นแล้วก็ค่อยๆกระดึบ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 ไปตรงดาวของตัวเองสุดท้ายจังหวะก่อนตายคุณเห็นป่ะรีแอคของตัวอลิซาเบธแม่งเหลือแต่เป็นเพียงแค่ก้อนเนื้อแล้วแม่งมองท้องฟ้าแล้วก็ถอนหายใจแบบเหมือนโล่งเหมือนโล่งอ่ะทุกอย่างโล่งแล้วก็สลายแล้วแม่งซึมลงไปในกระเบื้องตรงดาวตรงนั้นเช้ามาก็มีคนมาทำความสะอาดขัดดาวอลิซาเบธสะอาดปิ้งเหมือนเดิมเชี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากความแบบความไม่พอบางครั้งเรามองว่าการไปถึงจุดนั้นอ่ะมันเป็นจุดที่สวยงามก็จริงเรามองจากข้างล่างขึ้นไปมันสวยงามแต่ใครจะไปรู้ว่าบนนั้นน่ะมันมีแรงกดดันมันมีความคาดหวังมันมีหลายๆอย่างที่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ขึ้นไปหรือเข้าไปสัมผัสวงการนั้นเข้าไปสัมผัสยอดเขาที่คุณว่าแม่งออกซิเจนสูงสุดสวยสุดสบายสุดแม่งมันเป็นแบบโพสิชันที่ใครก็อยากไปยืนเนี่ยมันจะสบายจริงๆมันจะสวยจริงๆมุมมองที่เรามองจากข้างล่างขึ้นไปมันอาจจะดูสวยแต่พอเราขึ้นไปจริงๆโอ้โหหลายคนก็แม่งไม่ไหวอย่างอลิซาเบธเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเหวอไปเลยนะตอนที่ตัวเองโดนปลดอ่ะแม่งวันเกิดด้วยมึงนึกภาพว่าความฝันทุกอย่างอาชีพการงานของมึงพังในวันเกิดทุกคนเดินแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปลอมๆทั้งนั้นน่ะเขาเห็นหน้ามึงเขาก็พูดพรุ่งนี้เขาก็จำไม่ได้แล้วเขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์มึงไปหรือเปล่าได้ป่ะมันก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปุ๊บๆสุดท้ายแม่งเอ้าเหี้ยความฝันกูพังทลายเพียงเพราะกูแก่เท่านั้นเองหมดความนิยมนะหมดความนิยมแก่ทำอะไรไม่ถูกตัวหนังเลือกเดมี่มัวร์มารับบทอลิซาเบธดาวครั้งฟ้าที่สุดท้ายกลายเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยเหี้ยหดหูสัตว์เป็นมอนสเตอร์ด้วยแล้วเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยโอ้โหผู้กำกับใจร้ายไปไหนวะแต่ชอบแต่ว่าคือนึกภาพว่าเขาจงใจเลือกเดมี่มัวร์มาซึ่งเดมี่มัวร์ในยุคนึงเนี่ยมันฮอตมากนะนึกถึงนี้ก็ได้ถ้าบ้านเราก็เปรียบเทียบกับแบบพี่ศิริต้าอะไรอย่างเงี้ยนะยุคนึงพี่ศิริต้าก็โอ้โหแม่งแบบละครนี่ก็โอ้โหฮอตมากอะไรอย่างเงี้ยเดมี่มัวร์ยุคนึงก็แบบนั้นเลยใช่ป่ะเขาก็จงใจเลือกมาซึ่งแบบโอ้โหมึงโคตรโหดบทโคตรโหดอีกหนึ่งลายเส้นที่พุ่งกับคนนี้เขาทิ้งไว้ในเดอะซับสเตนก็คือการเล่าอารมณ์ผ่านภาพหลายๆครั้งภาพยนตร์เราจะดูปั๊บแล้วเรารู้สึกว่าภาพยนตร์มันเป็นเหมือนกล้องที่ถ่ายทอดเหตุการณ์หนึ่งถูกไหมครับถ่ายทอดภาพถ่ายทอดเมสเซจบางอย่างว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงหน้าโพซิชันของกล้องมันเหมือนเป็นบุคคลที่3ที่มองเหตุการณ์นั้นอยู่แล้วพาเราไปดูเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นโพซิชันปกตินะครับที่หนังส่วนใหญ่กว่า70-80% จะเป็นอย่างนั้นแต่ของ The Substance ตัวผู้อมกับเขาครีเอทหนังของเขาให้มันเน้นที่ความรู้สึกและอารมณ์ที่ต้องสื่อมากกว่าเพราะฉะนั้นตัวหนังมันจะได้เห็นการพรีเซนต์งานตรงหน้าที่เน้นอารมณ์
เป็นหลักอย่างเช่นการตัดสลับไปมากับของที่เทียบเคียงกันได้เสียงนู่นเสียงนี่หน้าคนชุบชับหรือแม้แต่ตอนช่วงเริ่มอะไรอย่างเงี้ยที่ต้องการจะบอกเล่าว่าเฮ้ยอารมณ์ของตัวอลิซาเบธที่เห็นอยู่ในสถานการณ์ธรรมดาเลยนะตอนที่โปรดิวเซอร์มันเรียกมาคุยบนโต๊ะอาหารโปรดิวเซอร์มันกำลังกินคือถ้าเป็นปกติเป็นมุมปกติอะไอตัวโปรดิวเซอร์นั้นก็นั่งกินกุ้งก็ปกติอะมันอาจจะดูแบบใช้มือเล็กน้อยแต่มันเป็นสถานการณ์ปกติเลยเว้ยนั่งกินกุ้งแกะเปลือกอู้นี่ปั๊บ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 มันเลอะเทอะเล็กน้อยใช่ไหมซีฟู้ดไงก็จะมีเลอะมือเลอะไม้อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ปกติถ้าเป็นมุมแบบมุมปกติที่เราเห็นในภาพยนตร์ใช่ไหมแต่ตัวผู้กำกับเขาเน้นการสื่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยที่มีเป้าหมายเป็นห่วงอารมณ์บางอย่างด้วยนั่นก็คือณตอนนั้นเขาต้องการให้รู้ว่าอลิซาเบธเนี่ยแม่งเริ่มมองเห็นอะไรแบบนี้แล้วต้องการขยายด้วยว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยเป็นพวกเหยียดก็เลยให้เห็นปากโปรดิวเซอร์สังเกตว่าเขาจะแบบเป็นเอ็กซ์ตรีมโคสอัพเข้าปากโปรดิวเซอร์จับที่กุ้งจับที่อาหารที่กินซาวต่างๆก็สอดรับกันโดยการที่เห็นปากเห็นจังหวะแกะกุ้งก็จะมีคล้ายๆแบบเสียงแบบเนอะหนะแบบช่ำๆแฉะๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจุ๊บจับจุ๊บจับหน่อยซึ่งเนี้ยตลอดทั้งเรื่องมันจะเป็นอย่างเงี้ยใช้แบบ extreme close up ตัดสลับห่วงอารมณ์นู่นนี่หลายๆช่วงของหนังมันเลยจะมีความรู้สึกแบบว่าเหมือนเราจับใจความอะไรไม่ได้อะแต่เราจะรู้สึกได้แทนใครที่ดู The Substance น่ะคุณลองสังเกตดูดีว่าบางช่วงของหนังเราจะจับใจความอะไรไม่ได้เว้ยหมายถึงว่าบางช่วงที่เขาตัดสลับอารมณ์พวกเนี้ยเราจะจับใจความอะไรไม่ค่อยได้มากแต่เราจะรู้สึกกับมันเยอะแบบรู้สึกสะอิสะเอียนรู้สึกคลื่นไส้รู้สึกอีรู้สึกแหวะรู้สึกขยะแขยงรู้สึกน่ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยมันจะเน้นพวกนี้เยอะและแม่งทำได้ดีด้วยทำได้ดีด้วยไอ้จังหวะพวกนี้มันเป็นจังหวะที่พูดยังไงเดียเฉพาะความสามารถของผู้กำกับคนเดียวมันเอาไม่อยู่ต้องได้การพูดคุยและสกิลของทีมงานเข้ามาซัพพอร์ตด้วยจึงได้ผลงานแบบนี้งานถ่ายโคสอัพแบบนี้มันก็ไม่ใช่การถ่ายง่ายๆนะครับมันเป็นงานถ่ายที่ยากยิ่งเป็น extreme close up แล้วขึ้นจอใหญ่ด้วยนี่โหแม่งยิ่งแบบงานมันจะ sensitive มันจะละเอียดมากเอาเป็นว่าการจะถ่ายจะเล่าอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องได้คนทำงานฝีมือดีๆในทุกๆฝ่ายตัดถ่ายตัวภูมิกับด้วยอะไรเงี้ยเรื่องบทเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้น The Substance สำหรับผมเป็นหนังถือสำหรับผมนะถือเป็น horror drama สำหรับผมเนี่ยThe Substance ถือเป็น horror drama horror มันเป็นเหมือนหีบห่อหลักๆอ่ะมันเลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันคือ horror อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับผม Substance ไส้ในมันคือ drama ครับจบด้วยการสะท้อนความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ไอ้เหี้ยหมดความสนใจคนเคยดังคนเคยฮอตคนเคยแบบเฉิดฉายเป็นดาวอยู่มาวันหนึ่งดาวดวงนี้มันหมดไฟคนไม่มองอีกต่อไปคนไม่สนใจอีกต่อไปกำลังอยู่ในช่วงนับถอยหลังรอวันลืมรอวันถูกลืมแต่นางได้โอกาสที่สองแต่โอกาสที่สองที่นางได้ดันถูกแบบตีความให้เป็นเหมือนคอนฟลิกต์อุปสรรคต่างๆโดยที่ระหว่างทางไอ้การแยกร่างมันแยกร่างจริงๆเว้ยคืออลิซาเบธกับซูนี่เป็นคนละร่างกันดูคนร่างกันไอ้การแยกร่างกันอ่ะมันก็เหมือนเราได้เห็นชีวิตของคนคนหนึ่งในสองโพซิชันในเวลาเดียวกันนึกภาพว่าตอนเริ่มเรื่องอ่ะเขาเริ่มเรื่องมาอลิซาเบธดังแล้วเริ่มแป๊บเดียวเท่านั้นเราเข้าใจอลิซาเบธคือใครดังแค่ไหนยังไงแล้ววันเกิดอายุครบ50ปีไอ้เหี้ยโดนเด้งเข้าใจป่ะแล้วหลังจากโดนเด้งปั๊บเหมือนกับว่าเขาเอาไทม์ไลน์ชีวิตของอลิซาเบธในช่วงที่ไต่เต้าประสบความสำเร็จกับช่วงขาลงมาตั้งไว้ขนานกันแล้วเพลย์ให้เราดูพร้อมกันผมเลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันเป็นกึ๋นคนเขียนบทที่แบบไอ้เหี้ยโคตรเจ๋งนะเอาดราม่ากับเฮอร์เรอร์มาอะแดปต์ใส่กันแล้วมันโคตรอร่อยเลยระหว่างทางเราก็จะได้เห็นว่าซูเริ่มต้นตั้งแต่ไปออดิชั่นรายการแล้วก็กลายเป็นดาวคือแม่งประสบความสำเร็จแบบมันสามารถที่จะแบบดูจุดเริ่มต้นในการออดิชั่นงานของซูแล้วไปประจบกับตอนที่อลิซาเบธแม่งได้ที่เขาบันทึกชื่อของอลิซาเบธอยู่ใน Walk of Fame อะไรเงี้ยแล้วเราก็สามารถดูจังหวะที่ตัวอลิซาเบธแม่งค่อยๆอิดโรยโรยลายร่วงโรยสุดท้ายแล้วอลิซาเบธก็เป็นแค่ก้อนเนื้อก้อนนึงอะสุดท้ายแล้วมันมีประโยชน์อะไรอะในเมื่อวันนึงคุณ
กลายเป็นแค่ก้อนเนื้อแล้วสลายหายไปทุกคนก็ลืมถูกไหมการเวลาผ่านไปทุกคนก็ลืมเพราะฉะนั้นหนังเรื่อง The Substance สำหรับผมโคตรดีใครที่ไม่ได้ดูควรดูนะครับบางคนอาจจะฟังสปอยก่อนก็แอบน่าเสียดายนะหนังเรื่องนี้อยากให้ดูจริงๆนะครับ The Substance สำหรับผมเรื่องบทดีอันนี้ไม่ได้ดีเพราะว่าได้บทจากคานด้วยไม่เขาได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากคานมาใช่ไหมไม่ได้ดีเพราะตรงนั้นด้วยดีเพราะมันดีจริงๆเลยจังหวะแม่งดีจริงๆการถ่ายงานตัดก็พรีเซนต์ห่วงอารมณ์ได้ดีเน้นนำเสนออารมณ์มากกว่าแล้วแม่งทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกต์นะครับสุดท้ายแล้วตอนจบมันก็มีโกถึงแม้ว่าสำหรับผมนะช่วงหลังอ่ะมันจะรีบๆไปหน่อยมันจะดูเร่งๆไปหน่อยแต่สำหรับผม The Substance ถือว่าดีตรงใจตรงแนวด้วยเป็นดราม่าฮอร์เรอร์นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับผม10คะแนนเต็ม ไม่รู้โอเวอร์เรทไปหรือเปล่านะแต่สำหรับผมรู้สึกว่าดูจบแล้วผมไม่โคตรชอบอยากดูอีกรอบเลยเดี๋ยวรอเข้าสตรีมมิ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวไปซัดอีกรอบนึงใครที่ยังไม่ได้ดู The Substance ก็ลองไปดูหารอบหาดูยากหน่อยนะครับแต่ว่าลองดูอยากให้ดูจริงๆอย่าลืมครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้เองครับก็ต้องไปดูตาคุณเองคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ